จัดกลางถนนเลยกูเอ๊ะเชี่ยสวัสดีครับคลิปนี้จะพาไปลองขี่ SR กันไปไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมผมใส่ซาวเวอร์วังขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันสตาร์ทยากจริงครับคันนี้อ่ะก็คือผมไม่เคยขับไม่เคยสตาร์ทอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยนะครับไออันนี้คือการมีขับรถมีคัทครั้งแรกเลยนะครับเรียกได้ว่าเกือบแรกดีกว่าเพราะว่าเคยขับมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่ายังปกติจะขับแต่ในซอยนะครับแบบว่าแค่ออกตัวนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่เคยออกนอกถนนใหญ่แบบนี้เลยนะครับเพราะว่าผมไม่มีรถมีคัทนะครับขับเลยอันนี้ผมยืมรถพี่ชายมาลองขับครับอยากรู้ว่าฟิลมันเป็นไงนะครับเผื่อจะชอบแนวคลาสสิกอะไรอย่างนี้อ่ะว้าวบอกได้เลยนะครับว่าเสียงท่อนี่ตอนมันตดนี่คือแบบว่านะเตรียมโดนข้างบ้านนะด่าได้เลยดังครับเสียงดังครับเอ๊ะดับเลยนี่นะครับก็ดับเรียบร้อยนะครับขณะขับรถก็เดี๋ยวลองมาเลี้ยวในซอยเล็กๆดูบ้างนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดตอนออกตัวนะครับชอบดับบ่อยๆนะครับนี่คือตัดตอนสตาร์ทได้มานะครับเนี่ยคือก่อนหน้านี้นี่คือผมสตาร์ทไปเป็น10รอบนะครับดูได้จากต้นคลิปเลยคือเยอะกว่านั้นอีกเยอะเลยนะครับนี่เนี่ยแบบโอ้ไม่ไหวจริงๆสตาร์ทจนแบบหน้ามืดนะครับอากาศก็ร้อนหมวกใส่หมวกเต็มใบแล้วก็แบบสตาร์ทจนหน้ามืดไม่ไหวก็คลิปนี้มีเท่านี้ครับเพราะว่าขับไม่ไหวครับเลี้ยวเข้าบ้านดีกว่าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ